สวัสดีครับสวัสดีครับต้นจูสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆคนวันนี้เราจะไปทำอะไรกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทำไมเต้าจูไม่มีขาเฮ้ยไม่ใช่วันนี้นะครับเราจะมาให้เต้าหลินกับกังฟูและก็เต้าจูแปลงขนกันครับอ้าวเหรอโอ้โหงานใหญ่งานช้างเลยนะเนี่ยได้ยินมาว่าตากล้องไม่ได้หวีขนของพี่เต้ากับกังฟูมาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วใช่ไหมเฮ้ยเยอะเกินไป1อาทิตย์เท่านั้นเองอ๋อ1อาทิตย์โอเคใช่หลายๆคนคงจะทราบนะครับว่าการเลี้ยงแมวเนี่ยควรจะแปลงขนให้เขาทุกๆวันแล้วตุ๊กตาล่ะตุ๊กตาก็ต้องแปลงด้วยวันนี้เต้าจูก็ต้องแปลงด้วยดูซิว่าขนจากเต้าจูเนี่ยจะมีเยอะหรือเปล่าโอ้ยมันร่วงแล้วมันงอกใหม่มาไม่ได้แล้วนะมาดูเลยดีกว่าคนแรกมาของเต้าหลินก่อนเลยโอเคเต้าหลินมาแล้วนะโอเคครับลงมือผ่าตัดได้ไม่ใช่ผ่าตัดแปรงขนอันนี้นะครับเป็นถุงมือแปรงขนครับผมจะลูบเต้าหลินนะครับดูซิว่าขนของเต้าหลินนี้จะออกมาเยอะขนาดไหนโอ้โหเต้าจูดูดิฟุ้งเลยครับฟุ้งเยอะว่ะโคตรเยอะเลยเนี่ยเอาตาชั่งมาชั่งกิโลเลยไหมเนี่ยชั่งได้ประมาณสัก10โลได้มั้งอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้แปรงขนเต้าหลินมาประมาณ1อาทิตย์เต็มๆแล้วนั่นเนี่ยโอ้เปิดประมูลขนพี่เต้ากิโลละเริ่มที่10บาทครับโอ้โหคนคงแย่งซื้อกันเต็มเลยเต้าจูเดี๋ยวมันฟุ้งมาตากล้องสมัยแม่ค่อยๆลูบเนี่ยดูนะโอ้โหอันนี้นี่ตากล้องไม่ได้แปรงมา1อาทิตย์เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอย่าบอกเขาสิขี้เกียจโอ้โหมันเยอะจริงๆนะเต้าจูยังกับฉากประกอบ MV เลยอันนี้คือขนนกหรือเปล่าสลิงก็นอนนิ่งให้เราแปรงขนอย่างสบายใจถ้าขนนกขนาดนี้นี่นกตายมากี่วันแล้วล่ะโอ้ยยังไม่หมดอีกเลยยังไม่หมดเยอะมากเดี๋ยวจะต้องออกมาทำเป็นก้อนๆก่อนไหมอ่ะมันติดหัวผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวออกกันมันล่วงลงไปบนพื้นแล้วมันอ่ะโอเคพอยังโอ้ยถามเจ้าลิ้นเลยพอแล้วนะพอแล้วนะโอเคพอแล้วอ่ะเจ้าลิ้นลบก่อนโอ้โหที่พื้นอีกนะเดี๋ยวรวมก่อนเยอะมากแล้วนี่นะครับคือขนของเต้าหลินนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงดูก่อนโอ้ขนาดนี้โอ้โหนี่คือขนเต้าหลินนะผมจะรวบรวมเป็นก้อนนั้นแล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเทียบกันทีหลังว่าของใครเยอะสุดนะได้โอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนทำคลิปเสร็จแล้วเราจะเอาไปยัดหมอนส่งขายนะครับ ส่งขายให้แฟนเพจผู้โชคดีสนใจนะครับหมอนขนเต้าหลินกับกังฟูหมอนขนแมวจากการคำนวณแล้วได้ประมาณ10ใบโอเคอันนี้ของเต้าหลินนะเก็บไว้ก่อนเลยเก็บไว้ก่อนต่อไปนี่ของกังฟูอันนี้ก็กังฟูก็ไม่ได้แปรงขนมาตั้งอาทิตย์นึงเนี่ยเต้าจูโอ้ดูสภาพแล้วไม่ได้แปรงมาประมาณ3เดือนได้ขนกังฟูนี่ยาวนะสงสัยจะได้เปรียบนะเต้าจูแปรงขนเฮ้ยแต่ขนร่วงไม่ค่อยเท่าเต้าหลินเลยนะเต้าหลินจะร่วงเยอะกว่ากังฟูออกเองหรือเปล่าล่ะนั่นน่ะสิวันก่อนก็เห็นกังฟูเพิ่งอ้วกแตกไปนะเป็นแฮร์บอลลงมาเลยเต้าจูคุยกับกังฟูหน่อยกังฟูว่าไงทำไมต้องมาพูดมากเลยฮะเจ้าจูไม่ต้องพูดมากเลยใช่เจ้าจูกับกังฟูเนี่ยคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบเสียงใครมากกว่ากันนะโอ้ยไม่เอาหรอกเจ้าจูไม่อยากจะไปแข่งกับใครถึงรู้ประเทศไทยมีหิมะตกด้วยนะไม่ใช่หิมะขนกังฟูเนี่ยแหละเยอะจริงๆกังฟูสบายตัวเลยไหมสบายตัวเนี่ยตอนแรกกังฟูหนัก7กิโลนะพอขนออกปุ๊บเหลือ2กิโลไม่ใช่แล้วนี่ขนหรือมะม่วงเนี่ยฮะโอ้โหเป็นกิโลโอเคพอละแล้วนี่คือขนของกังฟูนะครับอันนี้ผมก็จะรวบรวมทำเป็นก้อนๆต่อไปเป็นเต้าจูลองดูซิขนเยอะขนาดไหนมันแหละตรงนั้นแหละตรงไหนเอาแรงๆอีกนิดนึงแรงๆอย่างนี้เหรอซ้ายซ้ายตูดโอ้ยพอแล้วท้องหน่อยเดี๋ยวตูดฝั่งซ้ายตูดไปนี่ไงล่ะตรงแก้มตูดนั่นเลยเธอแก้มตูดคันหรือเปล่าเนี่ยเป็นฝังคังตอนนี้ตะกองเรามาสรุปผลการหวีกันดีกว่าก้อนแรกใครดีแป๊บนึงนะก้อนแรกเอาของพี่เต้ามาก่อนเลยเย่เย่เย่ก้อนแรกของเต้าหลินนะใช่ช่วยของเต้าหลินอีกนิดนึงจะใหญ่เท่าหัวเต้าจูแล้วก้อนต่อไปของใครกังฟูมาเลยวางตรงนี้จุ้งโอ้โหพอๆกันเลยนี่มันใหญ่พอๆกันเลยนะตะกองสุดท้ายแล้วของเต้าจูจุ้งไม่ใช่นี่มันไม่ใช่สีขนของผมเลยนี่อะไรของเต้าจูก้อนขนาดเนี้ยสรุปเลยละกันใครชนะผมว่าให้น้องๆพี่ๆเป็นคนตัดสินใจดีกว่าว่าของใครชนะนั่นสิอันนี้ของเต้าหลินนะหนาแน่นเหมือนกันนั่นเนี่ย
ดูเด่นเด้งดึงดึงให้มันนุ่มมากเลยน่ากินจังเลยอ่ะเขากินได้ปะไม่เค็มขี้ใครนี่อันนี้ของกังฟูเสมอกันเลยละกันคิดว่าเสมอกันนะครับจริงๆแล้วกังฟูเนี่ยเป็นแมวขนยาวกว่าสลินนะแต่พอวีปุ๊บเนี่ยโหสลินนี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปแต่ถ้าวีของตะก้องออกมากองเนี่ยโหพี่สาวกับกังฟูรวมกันไม่แพ้นะครับจะบอกให้ขนของตะก้องเหรอไม่ใช่ผมสิผมหมดแล้วโอ้โหขนร่วงอย่างนั้นเลยโอ้โหอ่ะโอเคเอาเป็นว่าก็ดูกันเอาเองแล้วกันเนาะตะก้องเนาะว่าขนของใครโอ้โหก่อนใหญ่กว่ากันคราวหน้าคราวหลังไม่เอาแล้วนะไม่หวีขนแมวตั้งอาทิตย์นี้ ดูสิหัวหูเจ้าจูเป็นไปหมดแล้วเนี่ยมีแต่ขนเนี่ยอ่ะนี่นี่วางไว้โอ้ยโอ้ยหนักหนักหนักสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานกันพอเป็นกระแสนะตะก้องมีอะไรจะพูดไหมอ่ะไม่มีครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงแฟนหอลูกคอ20ชั้นมาภาพแรกเลยดีกว่าโอ้ยพี่โซใส่หมวกกับนกเทศจังสุดยอดปะล่ะเฮ้ยนี่มันรางวัลอะไรเนี่ยรางวัลแมวอาวอร์ดโอ้โหสุดยอดเลยเราทั้งคู่ได้รับรางวัลใช่ไหมต่อไปแฟนอัพอีพีสี่โอ้โหน้องก็ลงตั้งแต่แฟนอัพอีพีสี่อันนี้อีพีเท่าไหร่เลยก็ไม่รู้แต่ก็ได้ลงนะใช่สิกังฟูตาตาโบเออแฟนอัพของแฟนอัพอีกทีใจน่ารักต่อไปโอ้ยอันนี้ก็น่ารักกังฟูเหมือนตุ๊กตาผู้หญิงเลยใช่เหมือนตุ๊กตาผู้หญิงเลยกังฟูนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยใช่ทำไมต้องวาดกังฟูเป็นผู้หญิงตลอดเลยกังฟูเป็นผู้ชายนะพี่สีเทพแล้วโอ้โหสูงยาวขาวดีด้วยต่อไปโอ้โหมินเนี่ยนมินเนี่ยนฮะโอ้ยเขาว่ามินเนี่ยนเหมือนนะเนี่ยพี่เจ้าใช่น่ารักมากเลยมินเนี่ยนเหมือนมากแล้วดูพวกเราสิเหมือนตุ๊กตาปะยิ้มเลยเบี้ยวหัวตาชี้ขึ้นฟ้านั่นเนี่ยเจาะรูข้างหลังไม่เป็นอมสินได้เลยนะฮะเอ้ยหยอดเหรียญแล้วกันต่อไปโอ้พี่เศร้าดีแบลเชียวตาฟุ้งฟิ้งมากเลยแล้วกังฟูล่ะเป็นแบ็คกราวด์พี่อีกทีไงใช่พี่เศร้าดูแฟนอัพตากังฟิ้งไหนโอ้โหพี่มองไม่เห็นแล้วนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นเองเหรอตาบวกกล้องกลายเป็นตากล้องถุยต่อไปโหแบ๊บสุดๆเศร้าหลินโอ้โหทำไมฟอนต์กับลายเส้นนี่มันคนละอย่างอะไรล่ะเนี่ยหอยมันเป็นศิลปะพี่ซังไม่เข้าใจอ๋อเหรอต่อไปเฮ้ยเฮ้ยตาหยองขวัญสุดๆไปเลยฮะนี่มันอะไรเนี่ยนี่เอามาลงปลาทูติบได้ไหมเนี่ยอาเบะหรือเปล่าพี่เศร้ากอดกังฟูจากข้างหลังยื้อแค่คิดก็สยิมกึ๋ยแล้วต่อไปโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยพี่เศร้าหัวร้อนกับกังฟูหูกลางเปิดรูปมานี่เห็นแต่แบ็คกราวด์นะฮะแบงแก๊บเลยแบ็คกราวด์นี่ใหญ่กว่ารูปอีกนะครับเขาหน้านี่ถ่ายรูปเต็มๆมาให้ดีกว่านี้อีกนะใช่เห็นไม่ค่อยชัดต่อไปเฮ้ยเศร้าดูแล้วเธอใช้ยำใหญ่ดีมากเลยโอ้โหกังฟูเวอร์ชันน่ารักน่าแบ๊วเขียนว่ากังฟูอ้วนตุ๋ยโอ้โหแบ็คกราวด์นี่สีชมพูเฮ้ยเฮ้ยทำไมพี่ตัวเล็กกระจิ๋วดิ๋วตรงนั้นเองอะหิวหางพี่เศร้าด้วยนะฮะเอ้ยโดนแกงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะฮะ